ก็ล่าสุดนะคะน้องฟ้านภัทรก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ค่ะปรากฏว่ามีหมอดูท่านนึงตอน 20:00 มาจากจังหวัดนนทบุรีเดินทางไปที่บ้านนิ่มแล้วก็นัดเหมือนกับจะมาหานิ่มโดยระบุว่ามีบัตรประชาชนแล้วก็ส่งข้อความไปยังเพจให้เดินทางมาช่วยเหลือเรื่องการหาน้องต่อหมอดูคนนี้ก็เลยสอบถามนิ่มในเรื่องของวันเกิดเหตุถามรายละเอียดทั้งหมดอ่ะแล้วก็บอกว่าเอาล่ะอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวกับนิ่มนิ่มจะโอเคไหมซึ่งหมอหนึ่งก็เลยพานิ่มไปคุยกัน2-2ในห้องโดยไม่ให้สื่อมวลชนตามไปฟังระหว่างนั้นก็เลยมีชาวบ้านจำนวนมากค่ะเดินทางมาแล้วจริงๆอ่ะพ่อนิ่มมาโวยวายด้วยนะมาเรียกนิ่มให้กลับบ้านไม่อยากให้ลูกสาวให้ข้อมูลกับตำรวจนักข่าวล่างทรงคืออยากให้พักให้มีสมาธิอย่าไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับลูกแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วช่วงที่พ่อแสดงอาการไม่พอใจที่เห็นว่ามีหมอดงหมอดูมีล่างทรงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจะมายุ่มย่ามกับเรื่องของน้องต่อเนี่ยพอพ่อแสดงอาการไม่พอใจปั๊บมันมีอยู่บางประโยคที่พ่อพูดหลุดออกมาแล้วคนฮือกันหมดเลยคือพ่อเนี่ยบอกเลยบอกว่าจะตามหาน้องต่อกันเองแล้วก็หลุดปากออกมาบอกว่ารู้ว่าน้องต่ออยู่ที่ไหนหลุดออกมาแบบนี้ฮะแล้วชาวบ้านก็ฮือแล้วก็ถามว่าถ้ารู้ตอบได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนพ่อเขาบอกว่าอธิบายว่าอยากให้ลูกสาวได้พักสมองจะได้ช่วยกันตามหาว่าลูกอยู่ที่ไหนไม่ได้อยากให้นักข่าวมากดดันแบบนี้น้องมีความอึดอัดอ่ะน้องมีความอึดอัดอ่ะน้องอึดอัดมากแบบเพราะว่าทุกคนกดดันแล้วก็จังหวะว่าเมื่อกี้มีเสียงโวยวายขึ้นมาด้วยมันก็เลยทำให้มันไปต่อไม่ได้มันเกือบจะเดียวอีกนิดเดียวแล้วมันไปต่อไม่ได้เลยเมื่อกี้มันก็เลยทำให้หนึ่งต้องแบบว่าอ่ะให้น้องออกมาตรงนี้เพื่อที่ว่าให้เขาอโหสิกรรมกับลูกเขาก่อนแล้วตัวหนึ่งเองก็รับประกันกับเขาว่าถ้าเกิดว่าน้องขึ้นมาปุ๊บด้วยสัจจะของตัวเองหนึ่งจะพาน้องไปบวชศีลบวชชีที่ถ้ำโดยแต่ไม่ขอบอกนะคะว่าถ้ำไหนไม่มีใครรู้ให้น้องสงบสติอารมณ์กับเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนแล้วก็จะไม่ให้ใครทำอะไรน้องได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าน้องสำนึกครับครับครับผมใช้ว่าหนึ่งได้เลยให้เรียกหนึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าเรียกหนึ่งคนนี้คือหมอหนึ่งใช่ไหมหมอหนึ่งอ๋อเดินทางมาจากนี่นนทบุรีนี่ฮะแล้วก็พานิ่มไปเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว อยู่ภายในบ้านแล้วก็ขอไม่คนอื่นเข้ามายุ่มย่ามเลยประเด็นนี้แหละที่พ่อเขาถึงคาใจว่าเอ้าคุณเป็นใครอยู่ๆคุณโผล่มาแล้วคุณก็เนี่ยฮะเอานิ่มเข้าไปคุยในบ้านแบบเนี้ยให้เล่าในเหตุการณ์ในวันก่อนที่น้องจะหายไปก่อนว่าเป็นวันนี้ค่ะตอนประมาณกี่โมงคะ7 โมงเช้าอ่ะแล้วความมาลงแล้วตอนนั้นแม่นิ่งก็มาได้ขายยาวได้อยู่แล้วน้องนอนอยู่ไหนคะนอนอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปกินคือหมอน้องที่เขาไว้เนี่ยแล้วท่ามกลางคือสื่อมวลชนหลากหลายแขนงก็มาปักหลักรอตรงนี้แล้วก็งงว่าหมอหนึ่งเป็นใครมาจากไหนใช่จะมาจากไหนแล้วคือแล้วตอนมาเนี่ยบอกเลยนะตอนคุยกันจังหวะนี้คือน้องนักข่าวบอกว่าตอนนั้นหมอหนึ่งพยายามบอกว่าเอาล่ะแม่โอเคไหมถ้าแม่โอเคเดี๋ยวทำพิธีขอเจอน้องต่อได้นะอันนี้ซีนแรกแล้วนะหลังจากนั้นนักข่าวก็ถามว่าหมอหนึ่งมาได้ยังไงคะมาตั้งนนทจากนนทบุรีนู่นแน่หมอหนึ่งก็เลยบอกว่าคือมีพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาในหมออ่ะอินบ็อกซ์ข้อความไปยังเพจบอกว่ามาช่วยหน่อยเพราะรู้ว่าเหมือนอาจารย์หนึ่งหมอหนึ่งเนี่ยมีสามารถทำเหมือนกับทำพิธีกรรมบางอย่างที่จะทำให้ตัวของแม่ได้เจอกับลูกได้แล้วเอาจริงๆอ่ะตอนมานัดหมายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พอมาเจอที่หน้าบ้านก็เลยถามว่าโอเคไหมเหมือนกับเนี่ยแม่ก็โอเคนี่เราให้ทำพิธีด้วยนะเห็นนะจุดธูปทำพิธีที่จะให้เจอกับน้องต่อจังหวะนี้หรือเปล่าที่เป็นจังหวะที่แบบเอาจริงนะญาติอาจจะงงว่ามาจากไหนพ่อแม่ก็บอกว่าแม่จะไปตรวจจริงๆที่พามทดแทนให้3 วัน
จังหวะที่ได้เห็นต้องมาทำพิธีกงพิธีกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะที่คุณพ่อประสานเวียงขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ทุกคนฮือฮากันเลยว่ารู้แล้วเหรอว่าน้องต่ออยู่ไหนฟังนะมันเยอะเกินแล้วมันเยอะเกินแล้วกูให้ข่าวไป10คำแต่ข่าวออกไป20คำมันเกินไปกูไม่ชอบตรงนี้ฟังนะขอโทษนักข่าวทุกคนนะขอโทษนะผมพูดนักข่าวไป10คำข่าวลงไป20คำมันไม่ถูกต้องฟังนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่จริงๆอ่ะพ่อคุณนิ่มเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาเราให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละ7คำก็ออกไปประมาณ10คำก่อนหน้านี้มันมีบางจังหวะได้ซ้ำที่มีบางครั้งที่ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวบางรายการบางท่านถามพ่อในเชิงในคำถามที่ไม่ควรถามพ่อก็รู้สึกเสียใจมากต่อประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมฮะซึ่งทั้งหมดนี้เรื่องของการค้นหาตำรวจเองก็พยายามค้นหาทุกจุดตามสมมติฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ตามทุกอย่างที่ส่งข้อมูลเข้ามายังให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่